และมาต่อที่แจ้งเตือนฝนตกหนักฟ้าห้องฟ้าเลื่อมและลมพัดแห้งในระยะวันที่29เมษาหาวันที่2พฤษภาคม2022จากกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์ซึ่งรายละเอียดมีดังต่อไปนี้เนื่องจากความกดดันอากาศต่ำซึ่งจะเหตุให้มีกำลังแห้งเพิ่มขึ้นแผ่ลงมาปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวและสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะเฮ็ดให้อากาศร้อนอบอ้าวและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมและลมพัดแห้งในระยะ 1-4 วันต่อหน้านี้ก็คือระยะวันที่29หาวันที่30เมษายน2022แม้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเป็นบริเวณกว้างและตกหนักพอมีลมพัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นเซนนครหลวงเวียงจันทน์แขวงไซสมบูรณ์แขวงเวียงจันทน์บริคำไซคำมวลสวรรณเขตจำปาสักสารวันเซกองและแขวงอัตปือส่วนระยะวันที่30เมษายนหาวันที่1พฤษภาคม2022แม้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเป็นบริเวณกว้างและตกหนักพอมีลมพัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นส่วนว่าในระยะวันที่1หาวันที่2พฤษภาคมแม้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักพอมีลมพัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นโดยเฉพาะแล้วก็แม่นอยู่แขวงปริคำไซคำมวลสบันเขตจำปาสักสารบันเซกองและแขวงอัตปือดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงอำนาจการปกครองทุกภาคส่วนและประชาชนบรรดาเผ่าที่อาศัยอยู่บรรดาแขวงดังกล่าวจงมีสติระมัดระวังต่อกับสภาพฝนตกหนักฟ้าห้องฟ้าเลื่อมฟ้าผ่าหมักเห็บตกและลมพัดแห้งที่จะเฮ็ดให้มีต้นไม้ป้ายโฆษณาหักล่มและหลังคาเฮือนเปเพและพร้อมเดียวกันนี้ก็ให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์เป็นประจำ